แล้วพูดถึงปิยบุตรวันก่อนครับคุณปิยบุตรเนี่ยได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กนะวิพากษ์วิจารณ์นะนี่เนี่ยที่เจ้าตัวโพสต์เฟซบุ๊กนะครับวิพากษ์วิจารณ์การทำหน้าที่ของสสก้าวไกลในสภานะนะปิยบุตรสั่งสอนสสก้าวไกลชุดใหญ่ใช้สมองอภิปรายเลิกดูโพยแล้วขอสไลด์ให้น้อยลงนี่ผมไปดูใน Facebook นะเฮ้ยแกพูดอย่างนั้นจริงๆนะค่ะแล้วแกก็พูดถึงการอภิปรายนักการเมืองรุ่นก่อนๆเนี่ยนะนะเขามีเสน่ห์ยังไงค่ะนะแล้วมาดูก้าวไกลอภิปรายล่าสุดนะโอ้ดูแล้วเนี่ยนะมีปัญหาฮะเลิกใช้โพยเลิกอ่านจากคอมนี่ๆๆเนี่ยนะขอสไลด์เดี๋ยวฟังเสียงตรงนี้ฮะอันนี้คงเป็นรสนิยมส่วนบุคคลของผมเองผมชอบดูและฟังการอภิปรายแบบไม่มีโพยไม่มีสไลด์ไม่เปิดคอมอ่านมากกว่าคือได้มีการยกตัวอย่างที่สิริกัญญาอภิปรายได้มีการพูดถึงการอภิปรายของสสที่ขอสไลด์ปิยบุตรบอกว่าจะมีการอภิปรายแบบไม่ลงมติตามมาตรา152ผมอยากเห็นสสก้าวไกลพัฒนาตนเองขึ้นไปอีกเลิกใช้โพยเนี่ยใช่ไหมที่ส่วนใหญ่ถือกระดาษเปิดเลิกอ่านจากคอมกับสอรุ่นใหม่เลิกปัจจุบันที่ส่วนใหญ่ลดเลิกการใช้สไลด์ดูบ้างและขาดเสียงลดเลิกการใช้สไลด์ดูบ้างนะถ้าเราอินหมกมุ่นกับเรื่องที่เราจะพูดอย่างไรก็จะจำได้เองถ้าเตรียมข้อมูลเองเตรียมบทอภิปรายอย่างไรก็ไม่มีทางพูดติดขัดนี่ปิยบุตรพูดถูกอ่ะนี่แนะนำค่ะแนะนำเลยก็เหมือนกับที่เราแนะนำนั่นแหละถูกไหมว่าคุณอภิปรายเรื่องอะไรอยู่ก็ต้องมีความเข้าใจก่อนคุณต้องทำกันบ้านค่ะนะยังไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องการพูดชัดพูดไม่ชัดนะคุณปิยบุตรไปถึงขนาดต้องออกเสียงชัดถ้อยชัดคำรอเรือรอลิงควบกล้ำมีไหวพริบปฏิภาณลูกเบียดลูกล่อลูกชนอันนั้นคือการอภิปรายของนักการเมืองในสภายุคก่อนค่ะนะซึ่งเป็นจุดแข็งแต่ทีนี้ถ้าเติมเรื่องข้อมูลเข้าไปนะแล้วก็อภิปรายจากความเข้าใจนะนะไม่ต้องฉายสไลด์ก็ได้ส่วนใหญ่เนี่ยคุณปิยบุตรบอกเลยส่วนใหญ่อภิปรายยุคนี้ถือกระดาษเปิดคอมเปิด iPad อ่านแล้วขาดเสียไม่ได้คือต้องฉายสไลด์ขอสไลด์ค่ะ ขอสไลด์ค่ะนะ6ร้อยเท่าไหร่นะ786ล้าน786ฮะ780,000ฮะ780,000ฮะ786ขอสไลด์ค่ะคุณพิบุตรคุณพิบุตรก็คงเห็นน่ะเห็นไหมเห็นก็ต้องยอมรับไงใช่ใช่เห็นไหมแล้วก็พูดถึงเคสของสสก้าวไกลตรงๆเลยค่ะนะการอภิปรายเนี่ยมันต้องทำความเข้าใจแล้วมันต้องรู้เรื่องที่ตัวเองจะพูดต้องเตรียมข้อมูลนะต้องลำดับให้ชัดเจนนะไม่ต้องเร่งสปีดจนฟังไม่ทันใช่ไหมลองลดเลิกการใช้สไลด์ดูบ้างครับนี่คุณปิยบุตรแนะนำแนะนำเป็นประโยชน์มากนะค่ะนะขอให้เอาไปใช้ด้วยคิดว่าทัวร์จะลงเขาไหมไม่กล้าลงหรอกไม่กล้าลงจะมาลงเรานี่แหละแนะนำเหมือนกันแล้ววันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรแฟนเพจนะก็ตามจับนะว่าเอ๊ะทำไมมีกรณีผู้ช่วยสสก้าวไกลถูกหักเงินเดือนแล้วก็ถูกหัก 50% เหลือเดือนละ 7,500 แล้วหลังจากนั้นก็มีการตรวจสอบเพิ่มเติมฮะจนกระทั่งว่าอ้าวยอมรับสสก้าวไกลยอมรับหักเงินเดือนผู้ช่วย 50% จริงนะนี่ปรากฏว่านางสาวแอนเซรินะได้แชทข้อความไปชี้แจงนะกับเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรถึงเรื่องนี้นะโดยบอกว่าเป็นนโยบายหักเงินหลายคนเนี่ยไม่เป็นความจริงแต่ทีมงานสสได้รับเงิน 50% ของทีมงานหลักเนี่ยมีจริงเพราะเป็นทีมงานกึ่งอาสามาทำงานในวันที่สะดวกนะฮะนี่ก็เท่ากับว่ายอมรับว่ามีการหักเงินผู้ช่วยสสจริงแล้วเขาบอกว่าใน1อาทิตย์มาร่วมลงพื้นที่1ถึง3วันก็จะได้รับค่าตอบแทนแตกต่างจากผู้ช่วยที่ทำงานเต็มเวลาแล้วก็มีการโพสต์นะเป็นข้อมูลหลักฐานนะว่าได้มีการสอบถามและชี้แจงยอมรับมีการหักจริงแล้วหัก 50% อ้างว่ามาทำพาร์ทไทม์ค่ะใช่ไหมเอ๊ะแล้วแบบนี้มันได้ด้วยเหรอคือโดยหลักการเนี่ย
เวลาไปเซ็นรับเนี่ยมันต้องเป็นเซ็นชื่อของชื่อคนที่รับนะรับเต็มนะแต่กลับมีการหักเอาเงินไปให้คนอื่นอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่ตรงกับข้อมูลที่รายงานกับทางราชการนะถูกไหมฮะเออแบบนี้ก็ได้ด้วยนะนะนี่เพจวันนี้ก้าวไกลโกงอะไรนะตามจับจนกระทั่งยอมรับในที่สุดว่ามีการหักจริงนะเจ๊จุกคลองสามนี่บอกว่าเฮ้ยนี่มันโครงการคนละครึ่งชัดๆเจ๊จุกใช้คำนี้ฮะจ่ายให้ผู้ช่วยครึ่งที่เหลืออีกครึ่งเอาไปให้ใครไม่สงสัยขุดคุยหาความจริงกันบ้างหรือเนี่ยแล้วแบบนี้ที่ชอบไปกล่าวหาว่าตำรวจทหารหักไม่เลี้ยงลูกน้องอ่ะทีเนี้ยนะไอ้แบบนี้ตัวเองก็หักใช่ก้าวหน้ากว่าใครก้าวไกลปีกแรงงานพักก้าวไกลนะแล้วก็มีการลงข้อมูลฮะสิทธิประโยชน์ของสสเงินเดือนเท่าไหร่ผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการผู้ช่วยนะเงินเดือนเท่าไหร่เงินเดือน 15,000 5ตำแหน่ง 75,000 เอาตกลงชื่อคนรับเนี่ยไม่ได้รับเต็มเซ็นรับเต็มแต่เงินไม่เข้ากระเป๋าเต็มถูกเอาไปจัดสรรเล่นแร่แปรธาตุเออแบบนี้ก็มีด้วยเห็นไหมแล้วก็วันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรเนี่ยก็เลยมีการทำภาพฮะหลังจากที่เห็นงานสารสัมพันธ์จุฬาธรรมศาสตร์ไม่มีการแปลอักษรนะแต่ขึ้นเป็นจอ LED เพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรบอกว่านี่ข้อความนี้ไม่ได้ขึ้นจอ LED นะค่ะนะเขาก็เลยเอามาขึ้นจอของก้าวไกลโกหกอะไรแทนฮะไอเห็นชัดๆค่ะบอกว่าเมาสุราบ้ากามคุกคามประชาชนรีดวนกินฟรีหนีทหารฮะนี่หนีสภาเอกสารปลอมอมเงินผู้ช่วยมีอย่างนี้ล่าสุดเลยนะทำไวมากฮะอมเงินผู้ช่วยนี่ค่ะไม่ได้ขึ้นจอ LED นะนะเมาสุราบ้ากามคุกคามประชาชนไอ้นี่มันสโลแกนชัดๆเลยเอาไปใช้กับพรรคใหม่ไหมพักใหม่เขาชื่ออะไรนะอันนี้จากเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรยืนยันว่ามันมีนโยบายรัฐบาลปัจจุบันอยู่แล้วที่นายกเศรษฐาเคยแถลงทีนี้พอไปดูที่นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเนี่ยแถลงนโยบายต่อรัฐสภานะครับรัฐบาลชุดนี้นะเคยแถลงเอาไว้นะนี่ฮะอันนี้คือตอนที่นายกเศรษฐาเนี่ยแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อที่ประชุมรัฐสภาก็ปรากฏว่ามีอยู่จริงๆฮะช่วงที่มีการพูดถึงกัญชาเพื่อการแพทย์ค่ะเอาย้อนไปฟังชัดๆนะฮะคุณภาพชีวิตระดับ2คือนอกจากนี้รัฐบาลจะดำเนินแนวทางนโยบายการใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์และสุขภาพเพื่อสร้างมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตระดับ2คือชีวิตที่มีสิ่งแวดล้อมที่สะอาดสำหรับทุกคนรัฐบาลจะดูแลรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้รัฐบาลจะดำเนินแนวทางนโยบายการใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์และสุขภาพเพื่อสร้างมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ